นั้นลิเวอร์พูลไม่แพ้เลยในบ้าน64นัดจนโชต้าเลิกเล่นอ่ะก็คือยังไม่แพ้เลยกูบอกเลยอายุ27นี่คือยิง500ลูกแล้วโชต้าแล้วตอนนี้23 23 4ปี500ลูกเฮียรู้ดูการ100กว่าลูกกันอ่ะเอ้าเอามาเอาไปหนักแล้วคู่ต่อไปอยู่อ่ะเกมครับสัปดาห์นี้เช่นเคยนะฮะเราก็จะมาพูดถึงเกมที่มันเกิดขึ้นไปแล้ววีคที่ผ่านมาเป็นบอลที่สนุกสนานนะฮะแต่ถ้าไม่สนุกอยู่อย่างเดียวอะไรครับหายไปไหนแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้ว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 สวัสดีครับนี่ถืออะไรมาเนี่ยนี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่อ๋อเป็นสปอนเซอร์เราเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์เลยเอาแล้วมาได้ไงคือเราตั้งให้ดูก่อนเราตั้งให้ดูว่านี่ผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรของหมูฟ้าแลบไงเป็นปลาปลากรอบป่ะเนี่ยกินแล้วปลาหยุดด้วยกินแล้วกินแล้วกรอบเลยหยุดไม่ได้หมายถึงว่าปลาใช่กินแล้วหยุดไม่ได้เข้าบอลดีกว่าเข้าบอลดีกว่ามาต่ออู๋เอ้เกกะเอ้ถ้วยนั่นออกเลยป่ะมา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 ข้างพี่ก็ได้มามาช่วยพี่เมลีไงเขารู้อะไรอยู่ไม่ไม่ชอบเล่นดีหรือว่าปูเมื่อวานแล้วทำไมเราตอนนั้นจะวางอะไรอ่ะวางนี่ดีกว่าไว้ถ้วยแบบใหม่ซูมนะซูมไปเยอะนะแมวเดี๋ยวแถมให้ถุงนึงนี่ต้องจีซื้อไป4ถุงโอ้สินบนตากล้องด้วยดีนะเป็นไงดีนะไม่แมนยูเลยไม่ได้ดูหรอครับพี่โอ้แมนยูคู่แรกมาก็เปิดเกมมาโหเปิดบ้านลังโอทัฟฟอร์ดเจอเวสต์บอมวิททีมแบบอันดับท้ายตารางแล้ว3แต้มในบ้านโอ้3แต้มในบ้านแล้วโอ้บ้านเลย3แต้มแรกในบ้านด้วยลูกเกมเป็นไงครับแมนยูครับ11ตัวจริงนะก็แมนยูก็ส่ง DKR แล้วก็แผงแบ็คโฟร์มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยลูกชอ7ก็เลยส่งอเล็กเตเลสมาที่หายจากโควิดตัวใหม่ด้วยเนี่ยตัวใหม่เพราะว่าโซชาเนี่ยต้องดูหมูแบบหมูฟ้าแลบเป็นตัวอย่างเมื่อก่อนเราขายหมูไงพัฒนามาเป็นปลาแล้วไม่มีเลยกำไรเพิ่งผลิตวันแรกเพิ่งมาวันแรกแล้วนี่ให้มาให้กินสดๆเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝากถึงสปอนเซอร์ด้วยนะครับที่แบบว่าอยากเข้าโฆษณานี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยมันมีการกินโชว์ชิมโชว์มาพูดเรื่องโซชาต่อกองกลางก็เป็นนี่มาติดกับเฟรดแทนที่จะส่งแม็กโทมิเนมาแต่ว่าอยากเอามาติดลงมาอยากให้เกมมันช้าซะงั้นแมนยูส่งมาติดลงมาแต่ตัวไงว่าอยากให้เกมช้าเล่นเกมเร็วไปไม่ชนะในบ้านไงก็เลยเปลี่ยนแทคติกก็คือเอาส่งตัวช้าลงมาให้เกมมันช้าเขาจับทางไม่ได้ไงเร็วจะเฉียบแล้วตัวลุกอะตัวลุกก็มีมาต้าช้าเหมือนกันแก่แล้วช้าเหมือนกันฝั่งซ้ายเป็นไรฟอร์ดเหมือนเดิมกองหน้านี่โหต้องบอกเลยไม่มีใครจริงๆอะคาวานี่เนี่ยซื้อมาเนี่ยโอ้โหเอามาแทนที่เราลงให้นั่งดูมาซิเอลเล่นซะงั้นก็เล่นนี่เฮียฟาดาบีนี่ก็นั่งนานแล้วฟาดาบีโอ้นั่งนานอันนี้เขาซื้อมาลงแค่10นาทีเพราะพรีเมียร์ลีกออกกฎใหม่แล้วไงสมมติถ้าเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปกติต้องลง10นัดใช่ไหมเอออันนี้คือลงให้ครบ1,000นาทีก็เก็บทดเวลาไป10นาทีก็ได้เหรียญแล้วได้เหรียญแล้วก็เปิดเกมมาก็เป็นแมนยูเนี่ยก็ครองบอลตลอดเลยปกติอยู่แล้วเล่นในโอทัฟฟอร์ดในบ้านอยู่แล้วมาจังหวะลูกแรกเนี่ยมาที่เอลมงเป็นไงติดเซฟจอร์สโตนี่ก็เป็นโกเก่าแมนยูแล้วก็มีจังหวะสร้างสรรค์เกบูโน่นี่ถวายพาให้มาที่เอลยิงจ่อโอ้โหเรียบร้อยยาว8เมตรเลือกยิงสบายสบายเลยยิงไปตรงมือโกซะนะโกเอ๊ะกว้างแปดเมตรเนี่ยก็ยิงก็ยังไม่เอาจริงหรือเปล่าเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วก็ยิงไม่เข้าทีจังหวะที่เวสต์บอมเนี่ยสวนกลับมาโอ้จังหวะนั้นตอนแรกจะหลับแล้วเกมมันเหนื่อยไงจะหลับสนิทวงปะเฮ้ยโอ้ยอยู่ไกลเลยอยากให้เราสนิทกันเหมือนจรัญสนิทวงก็เป็นจังหวะหวาดเสียวได้จุดโทษเวสต์บอมอ่ะโอ้ตอนแรกจะหลับแล้วประมาณ3:30จะหลับสนิทวงปะจำไม่ได้จะหลับสนิทวงไม่ได้จะหลับเลยก็นั่นแหละตาตื่นเลยกรรมการเป่าให้จุดโทษเฮ้ยผมดูอยู่ยังไงมันต้องจุดโทษแล้วลูกนั้นอ่ะจริงเหรอแม่งลิฟคืนที่แม่งโกงอย่างเงี้ยใช่เพราะตอนแรกมันลิฟคืนไงออยไม่คืนอะไรวะออลิฟออยไอ้อุ้ยทีนี้คนดูถึงทันวะก็แมนยูไปเอกบูโน่ไปเตะเขาแล้วก็ปากรรมการเป่าจุดโทษนั่นแหละใช่ก็กรรมการวิ่งไปเช็ค VR ไม่เป็นจุดโทษคือมันโดนทั้งบอลทั้งขาแต่มันโดนบอลก่อนกรรมการก็ลิฟคืนก็ไม่ให้จุดโทษแล้วก็เลยกลับกันแมนยูก็บุกเลยตอนนี้มาต้าเนี่ยเปิดเข้ามือเต็มๆเลยได้จุดโทษบูโน่เป็นคนยิงคือดูแล้วบูโน่เนี่ยในฤดูกาลเนี่ยเพิ่งพลาดจุดโทษไปแค่ลูกเดียวจากการยิงทั้งหมดเนี่ย2ฤดูกาลมาประมาณ12ลูก14ลูกใช่ป่ะพี่โอ้พลาดครั้งเดียวพลาดครั้งเดียวให้อภัยได้พลาดครั้งเดียวก็เลยบูโน่ยิงคือจังหวะนั้นน่ะยิงโกเซฟได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นปฏิกิริยาของโกที่เก่งอะไรหรอกมันเกิดจากการตกใจคือตกใจเพราะอะไรโซชาเนี่ยอยู่ข้างสนามดูจออยู่ใช่ไหมปลาแผ่นขึ้นมา
กำลังนั่งลุ้นว่าบุญโน่จะยิงเข้าไหมจังหวะที่เคี้ยวอ่ะเยอะนะเคี้ยวปุ๊บแล้วไงแซมจอนสโตนตกใจไงเสียงมันดังไงรู้ว่าใครจุดประทัดวะมันดังมากปาร์ตี้บีทลงมาแค่10นาทีเอาวันนี้ก็ลงมาท้ายเกมแล้วลงมาเป็นอีเวนต์ก็พอมาติดเนี่ยเล่นช้าๆเนี่ยเล่นแม่งเลย90นาทีเฟสนี่เล่นดีๆเอาออกฮะจะเริญไปจบเกมนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไปได้1ประตูต่อ0นะฮะมาที่คู่หมาดๆเลยเมื่อคืนลิเวอร์พูลนะฮะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ก่อนจะเข้าเกมเนี้ยขอนิดนึงก่อนตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวมีสปอนเซอร์ใหม่แล้วคือเป็นโรงพยาบาลเปาโลทำไมอ่ะแล้วก็โรงพยาบาลพญาไท2เจ้านี่เลยต่อกันเลยทำไมเพราะอะไรฮะเจ็บบ่อยเหลือเกินนักเตะเข้าโรงพยาบาลมากแล้วก็เจ็บนั่นเจ็บแขนเจ็บขาเหี้ยโควิดยังมีเลยเมื่อคืนมีเจ็บมั้ยมีเจ็บอีกมีเจ็บเพิ่มอีกเหรอมีไม่ฟิตด้วยไม่เจ็บมีทุกอย่างอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้มันเป็นบิ๊กแมตช์ที่มันน่าจะสูสีมากใช่เอาเลสเตอร์คือจ่าฝูงเลสเตอร์คือจ่าฝูงของเกมของวีคที่แล้วซึ่งมันเป็นบิ๊กแมตช์อยู่แล้วลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเลสเตอร์นะครับก็เกมนี้ก็ลิเวอร์พูลก็จัดแบบพิการหน่อยแบ็คโฟร์ตัวหลักเนี่ยเหลือโรเบิร์ตสันคนเดียวมาติดคู่กับฟาบินโญแบ็คขวาเอาเจมส์มิลเนอร์ลงมาคู่กลางนี่หนักเลยเหลือแค่วายนารุมก็เป็นเกอร์ติสโจนกับเกย์ต้าแล้วก็แนวรุกก็เป็นโชต้ามาเน่ฟอร์มิโน่ลิเวอร์พูลเจ็บเยอะก็เอาง่ายๆเบรกทีมชาติเนี่ยกลับมาเนี่ยเจ็บปีก3คนใครบ้างฮะโจโกเมสตัวแรกเลยเปิดมา6เดือนเป็นอย่างน้อยปิดเทอมไปแล้วตาฟันได้ไปแล้วไปนอนอยู่ด้วยกันแล้วคู่เซ็นเตอร์คนที่2ซาร่าติดโควิดติดโควิดมึงไปดูคลิปนะมันไปงานแต่งที่มันไปแห่เหมือนงานบวชอ่ะในคลิปอ่ะเต้นเอ้ยเย้เย้เย้แล้วคนไม่เป็นร้อยอ่ะไอ้เจนซาร่าเต้นอย่างเงี้ยเรียบร้อยเหี้ยเกมสันนิษฐานว่าน่าจะติดโควิดช่วงนั้นแหละแล้วก็อีกคนนึงคือเจอแฮนเดอร์สันก็เจ็บจากทีมชาติกีมเหมือนกันสูว่าเจ็บมา3คนโอ้โหเจ็บเยอะเลยเรียบร้อยนี่ลิเวอร์พูลนี่หลังนี่ก็โคม่านะหน้าก็โควิดเฮ้ยคมกริบต่อโอ้กินปลากรอบเลยโอเคก็เปิดเกมมาครับลิเวอร์พูลนี่คือบุกเป็นพายุเลยอ่ะคือเลสเตอร์เนี่ยจะเล่นเกมตั้งรับแหละแล้วพอเสียบอลก็คือแย่งคืนคือแบบเพรสซิ่งหนักเลยคือใครว่าเล่นดีมากเลสเตอร์เนี่ยมันมาแผนแบบน่าจะเหมือนตอนที่เจอแมนซิตี้นะใช่เล่นแบบนี้รอรับรอสวนตลอดเลยแต่มันใช้กับลิเวอร์พูลไม่ได้ผลไงลิเวอร์พูลชูนิ้วเลยเหรอถูกต้องมาแปลกนะแต่ว่ากินปลาแล้วฉลาดก็ลิเวอร์พูลบุกติดเกมของเลสเตอร์ทุกอย่างต่อให้เสียบอลก็แย่งคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มาได้ประตูในจังหวะลูกเตะมุมนะฮะก็เป็นของสมนาคุณจากจอห์นนี่อีแวนส์เด็กเก่าของแมนยูนี่แหละลูกเตะมุมมาไอ้คริสเตียนฟูนี่กระโดดก่อนบึ้ดไม่โดนบอลไอ้อีแวนมองไปทางนึงบอลตกใส่หัวเข้าประตูแสงหน้าชไมเคิลเลยเรียบร้อยตามันไปโฟกัสแบบกูจะเคลียร์แล้วนะกูจะมองกูจะเคลียร์แล้วแต่บอลตกอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนที่เล่นดีคนมิลเนอร์นะมิลเนอร์นี่เป็นแบ็คขวาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเล่นในทุกตำแหน่งเลยแบ็คขวากลางหัวหลังเล่นดีชิบหายโอ้โหดีมากบุกบ้าพลังมากนะแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลก็ได้ประตูที่2นะครับก็เป็นอันนี้รูปสันนะครับก็ใช้สกิลล็อกหลบแล้วก็เปิดเข้ามาครับให้โชต้ามงแม่นเลยนะโอ้โหแม่นแบบเต็มเลยต้องยอมรับเขาทำแบบสุดยอดมากไอ้ตัวนี้คือมีประโยชน์ที่สุดแล้วในแนวรุกตอนนี้เดียโก้โชต้าคุ้มมากยิงพรีเมียร์ลีก4เกมติดแล้วนี่เป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยนะที่ลงเล่นในบ้าน4นัดแรกของตัวเองนะของเจ้าตัวนะแล้วยิงได้ทั้ง4นัด5ล้านปอนด์นี่คุ้มแล้วคือเป็นตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสนี่คือเก่งกว่าคริสเตียโนโรนโดอายุ23เองนี่สถิติโรนโดเนี่ยที่ไอ้ร้อยกว่าลูกเนี่ยเออฮะเดี๋ยวโชต้าทำลายได้ละภายใน5ปีนี้อายุ24ยิงไป500ลูกเลยอย่างงี้เลยเหรออ่ะอย่างงั้นอยู่แล้วครึ่งหลังแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่เข้าคอนเซ็ปต์เริ่มเข้าคอนเซ็ปต์เดียวแล้วหนึ่งเลยเจ็บก่อนมีตัวที่คนเจ็บเพิ่มไปแล้วนาบีเกต้าวันนี้เล่นดีมากทะลุทะลวงโคตรดีเลยก็จังหวะที่เจ็บอะกล้องจับหน้าเจอเกนคอปแบบหน้าเจียนแล้วอ่ะเหี้ยแบบหน้าเจียนกลางถ้าไม่เหลือแล้วอ่ะลิเวอร์พูลเปิดฤดูกาลเนี่ยกองกลางมันจะเล่นกันยังไงว่าอยู่กัน 7-8 คนโอ้ตอนเนี้ยไม่มีที่ไม่มีคนเล่นกันแล้วเหี้ยเจ็บกันหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ดาวรุ่งคนเดียวอะไรที่ดูอ่ะเหลือดาวรุ่งแต่ก็ยังได้บุกอยู่นะก็ยังเป็นเกมของลิเวอร์พูลอยู่บุกตลอดบ็อบบี้ฟอร์มิโน่ได้ยิงเยอะมากโอ้โกบ้างชนเสาบ้างแล้วมีอีกลูกนึงเนี่ยเหมือนโดนแก้ดูคุณก็ไปดูภาพช้าคือฟอร์มิโน่เนี่ยยิงไปชนเสาแล้วก็เป็นลูกกูคิกในประตูอ่ะบอลเนี่ยเข้าประตูไปแล้วนะแต่เข้าไป 99% VR นี่เปิดมาปุ๊บเหลือนี่ประมาณเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวพอบุ๋มนิดเดียวอ่ะปกติเวลาเราดูคือมันจะเห็นเงาบนเส้นแต่เนี่ยคือไม่มีเงาบนเส้นแล้วนะคือในภาพช้าเนี่ยบอลอยู่ในโกแล้วนะ
แต่พอดูในกราฟิกใน VR อ๋อมันเหลือนิดนึงนิดเดียว 1% อ่ะแต่มันก็สุดท้ายก็มาได้ลูก 3-0 นี่แหละเป็นลูกคอร์เนอร์แล้วก็โขกเข้าไปเพื่อนนี่มาดีใจกันแบบแต่ว่าสปิริตทีมสุดยอดเลยนะนี่คือความแบบคือความเป็นมืออาชีพที่ไม่มีความคำว่าท้ออยู่เลยอ่ะเขาไม่เคยพูดคำว่าท้อนะเฟอร์มิโน่เพราะว่าเขาเป็นคนแข็งแกร่งครับเพราะเขาพูดไทยไม่ได้มาแล้วก็จะแวะจบเกมไงพี่โต้จบเกมครับลิเวอร์พูลก็ชนะ 3-0 ทำสถิติใหม่ของสโมสรเดียวนะมี2สถิตินะสถิติแรกคือโซต้าใช่ป่ะสถิติที่2คือไม่แพ้ในลีกในบ้าน64นัดแล้วตั้งแต่ปี2017ตั้งแต่โดนเบเตเก้ยิงไป2ลูกอ่ะที่แพ้พาเลทอ่ะหลังจากนั้นลิเวอร์พูลไม่แพ้เลยในบ้าน64นัดขาดอีกประมาณ20กว่านัดก็จะแซงเชลซีเชลซีนี่ทำไม่เยอะทำไม่ดีเกินไปเชลซีโมรินโญ่นี่80กว่านัดแซงได้มั้ยทีมแซงได้มั้ยโอ้เป็น100นัดอ่ะลาจนโชต้าเลิกเล่นอ่ะเปิดแผลเลยกูบอกเลยอายุ27นี่คือยิง500ลูกแล้วโชต้าตอนนี้23 24ปีอีก500ลูกเดี๋ยวดูการ100กว่าลูกเลยนะเอาไปหนักแล้วคู่ต่อไปดีกว่าแต่ก็ต้องยอมรับนะลิเวอร์พูลนี่คือฟอร์มแชมป์ชัดๆตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงแล้วได้แต้มเท่ากับจ่าฝูงสเปอร์ซึ่งสเปอร์เนี่ยก็ชนะแมนซิตี้ไป 2-0 ก็เป็นซึนฮงมินกับโรเซลโซโอ้โหแล้วโอ้ซึนฮงมินกับแฮร์รี่เคนนี่มันเข้าขากันดีมากนะเล่นสองคนนะสุดอันนี้ก็สุดตีจริงๆแต่ว่าสาเหตุที่สเปอร์ฟอร์มดีเนี่ยไม่ง่ายเลยคือยังไม่เจอลิเวอร์พูลเฮ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วมึงเห็นเลสเตอร์ไหมเจ้าทีก็แพ้ไปแล้วแมนซิตี้ก็ไม่ชนะโอ้ตายไอ้พวกชมๆอ่ะเป็นภาพลงตาโอ้เดี๋ยวต้องบอกว่าสเปอร์ดีมากเล่นดีเนาะแฮร์รี่เคนซองฮงมินแล้วก็เปียร์มาริคอยเบิร์กคอยเบิร์กดีคอยเบิร์กตัวนี้ดีเกะกะวิ่งทั่วสนามหมดอ่ะฮึกไงกินปลาแผ่นไหมเอาอีกแล้วเขาจะใส่สารกระตุ้นนะไม่กระตุ้นให้อร่อยโอเคแล้วก็อีกทีมที่มองว่าเป็นผู้ท้าชิงได้คือเชลซีเชลซีเริ่มเข้าฟอร์มแล้วไอตัวเจ็บๆเริ่มกลับมาหมดแล้วแล้วก็ตัวใหม่ๆนี่ก็เข้าขาไปแล้วนะทั้งแรนเนอร์แล้วก็ที่สำคัญไอตัวไอซีเอ็กซ์เนี่ยคือแบบโอ้ดีมากเลยขอพูดอีกทีมกันในลอนดอนนะครับอาร์เซนอลโอ้อาร์เซนอลตั้งแต่ต่อสัญญากับไอวามิยองนี่ก็เฮี้ยกันหมดเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยเมื่อคืนก็เสมอกับลีดส์ถ้ามองเผินๆเนี่ยไปเยือนไม่แพ้ก็โอเคนะผลิตดีนะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมแล้วก็ฟอร์มที่มันผ่านมามันไม่ค่อยดีภาพรวมอ่ะนักเตะโดเบแดงอีกเป๊ะๆอย่างเงี้ยนานๆจะได้ลงสักทีมันก็ไปโขกหัวเขาเองจังหวะเกมเป็นไงจังหวะเกมมันนัวกันคือกรรมการก็เลยเข้ามาแย่งไงอธิบายกติกาให้ฟังเวลาต่อยเนี่ยออกด้วยสันหมัดห้ามต่อยต่ำกว่าเข็มขัดมีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นเข้ามุมครับโอเคครับก็ดูได้คาเทนไฟเทนครับทีนี้นะฮะอะไรวะต้องไปได้ไงวะเนี่ยทีนี้เทนไฟเทนของเราหน้าดูต่อรีซองก็ต่อยกับพี่เจ๋งบิ๊กแอดนะฮะใช่พี่เจ๋งโอเคก็จบเกมก็อาร์เซนอลก็จุดเสมอ 0-0 ไปนะครับก็ก่อยๆไปนะอาร์เซนอลก็เชียร์กันต่อไปหน้าเจต้านะครับสรุปตามคะแนนนะครับก็จ่าฟูนะครับเป็นท็อตแนมสเปอร์นะครับ20คะแนนนะครับอันดับ2เป็นลิเวอร์พูลเหมือนกัน20คะแนนแต่ว่าแต้มได้เสียเนี่ยน้อยกว่าสเปอร์7ลูกอันดับ3เชลซีนะครับก็จ่อมาเรื่อยๆเลย18คะแนนนะครับเลสเตอร์18คะแนนนะครับอันดับ4เหมือนกันนะครับแมนยูนี่เท่าไหร่แล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วเท่าไหร่แล้วอยู่ครึ่งบนของตารางแล้วครับอันดับ10นะครับ3คะแนนนะครับมาแล้วอาร์เซนอลอันดับ11นะครับแมนซิตี้อันดับ13ประมาณนี้นะครับก็โปรแกรมนัดต่อไปนะครับวันเสาร์นะครับลิเวอร์พูลนะครับไปเยือนไบรตันนะครับทุ่มครึ่งนะครับเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเซาท์แฮมป์ตันนะครับเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการหนักแน่และบิ๊กแมตช์นะครับคือวันอาทิตย์ 5:30 นครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับสเปอร์ผมขอให้เสมอแล้วกันนัดนี้เชลซีสเปอร์เนี่ยดาร์บี้แมตช์ลอนดอนเนี่ยนี่คือศึกชิงอันดับ2อย่างแท้จริงนะตัดสินแล้วใครจะได้ที่2ของฤดูกาลคือถ้ารู้ผลรู้แพ้รู้ชนะนี่คือจบเลยที่2จบแล้วใครจะที่2ไปยาดฝากไปหน่อยนี่ก็ลุ้นกันยาวๆนะฮะอ่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับติดต่อโฆษณาก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะสามารถเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Facebook Fanpage ของเก่งหลังเกมช่อง YouTube ก็มีนะฮะของเก่งหลังเกมเช่นกันครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเป็นไฟเป็นเวทีของลูกผู้ชาย3ยก3นาที